ทุกท่านครับสมาพันธ์ SME ไทยก็มีข้อเสนอแนะฝากไปยังคณะรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพและหนี้ทั้งระบบครับถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่นะครับโดยคุณแสงชัยธีรกุลวานิชประธานสมาพันธ์ SME ไทยท่านกล่าวว่ารัฐบาลนั้นต้องออกแบบกลไกการแก้ไขปัญหาหนี้ทั้งระบบโดยคำนึงถึงปัจจัยผลกระทบที่ต้องไม่ทำให้ยิ่งจนยิ่งเปราะบางดอกเบี้ยยิ่งสูงเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบก็ยากนะครับเช่นการนำบสย.เข้ามาช่วยเหลือในการค้ำประกันสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มสภาพคล่องรายย่อยกับสถาบันการเงินของรัฐเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งกองทุนสสว.กองทุนพัฒนา SME ตามแนวทางประชารัฐเป็นต้นทีนี้การแก้ไขปัญหานี่อย่างยั่งยืนต้องดำเนินการร่วมมือกับทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาคการศึกษาทุกระดับและกระทรวงการคลังควรจะร่วมมือกับอปท.และราชการในระดับส่วนภูมิภาคสถาบันการเงินพาณิชย์และรัฐรวมทั้งบสย.ในการยกระดับทักษะการบริหารจัดการทางการเงินที่ถูกต้องเหมาะสมกับวิถีชีวิตในปัจจุบันควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้กับประชาชนทุกครอบครัวในขณะเดียวกันครับต้องมีระบบส่งต่อความต้องการพัฒนาทักษะในระดับต่างๆเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มเช่นทักษะการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตทักษะความเป็นผู้ประกอบการในการเพิ่มมูลค่าสินค้าบริการและธุรกิจแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับสมาพันธ์ SME ไทยพร้อมสนับสนุนการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อเดินเครื่องยนต์เศรษฐกิจประเทศไทยให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และก็ลดการนำเข้าลดการขาดดุลทางการค้าและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการและแรงงานไทยให้สามารถไปเติบโตได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปด้วยกันพร้อมทั้งเป็นการกระจายรายได้ให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมความเหลื่อมล้ำรายได้และโอกาสก็จะกลายเป็นอดีตสำหรับประเทศไทยนอกจากนี้ครับสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจไทยเห็นสัญญาณของการชะลอตัวลงมาเติบโตเพียงแค่ร้อยละ 1.5 ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นมาเลเซียเติบโตร้อยละ 4.2 ประเทศสิงคโปร์เติบโตร้อยละ 2.7 ประเทศฟิลิปปินส์เติบโตร้อยละ 5.7 ประเทศเวียดนามเติบโตมากถึงร้อยละ 11 ฉะนั้นก็มีเพียงแค่ประเทศอินโดนีเซียที่เติบโตใกล้เคียงกับประเทศไทยคือร้อยละ 1.7 นั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ